ด้านนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักนะคะก็แถลงที่ปูตรา World Trade Center แล้วก็บอกว่าเขายอมรับการตัดสินใจของประชาชนค่ะแต่ว่าก็ยืนยันนะคะว่าสมาชิกของ BN นั้นไม่ได้โกงการเลือกตั้งค่ะข่าวลือว่ามีการประชุมวาระพิเศษเพื่อหวังช่วงชิงประเทศเมื่อตอน4 ทุ่มของคืนที่ผ่านมาก็ไม่จริงอีกเช่นกันนะคะส่วนตัวเขาเองก็ภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในฐานะนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี2552โดยได้สร้างงานมากกว่า3 ล้านตำแหน่งและระดับความยากจนก็ลดลงด้วยค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านายราจิบก็ไม่ได้แถลงยอมรับความพ่ายแพ้เสียทีเดียวโดยบอกว่าจะปฏิบัติตามพระราชองค์การของสมเด็จพระราชาธิบดีเพราะแม้แนวร่วมแห่งชาติหรือ BN จะให้เกียรติหลักการประชาธิปไตยในรัฐสภาแต่เพราะไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับสมเด็จพระราชาธิบดีว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีและขอให้ประชาชนสนับสนุนการตัดสินพระทัยของพระองค์ด้วยค่ะ